วันหนึ่งเจ้ากระต่ายแสนฉลาดตัวหนึ่งกำลังจะกลับเข้าบ้านในป่าแต่เธอได้ยินเสียงน่ากลัวดังออกมาจากด้านในบ้าน ฉันคือนักรบอมตะพวกก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและบดขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใครจะเอาชนะฉันได้แล้ว เจ้ากระต่ายหวาดกลัวสิ่งที่ได้ยินมากเธอจึงรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวทันทีหลังจากนั้นสักพักเธอก็มาพบกับเจ้าหมาป่านี่เจ้าหมาป่ามีคนยึดบ้านฉันไปนายช่วยไปเกลี้ยกล่อมให้เขาออกไปได้ไหมได้สิน้องกระต่ายเจ้าหมาป่าและกระต่ายไปยังบ้านของกระต่ายด้วยกันเจ้าหมาป่าตะโกนเข้าไปในถ้ำอย่างมั่นใจนี่นายกล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านของเพื่อนฉันนะฮะฉันคือนักรบอมตะพวกก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใครเอาชนะฉันได้แล้ว เจ้าหมาป่าไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกับการประกาศตัวที่น่าเกรงขามเช่นนี้เขากลัวจนทำอะไรไม่ถูกโทษทีนะน้องกระต่ายแต่ว่าฉันคงไม่มีทางเอาชนะคนที่สามารถเหยียบช้างได้หรอกนะเมื่อเจ้าหมาป่าวิ่งหนีไปเจ้ากระต่ายก็ยิ่งหวาดกลัวเธอจึงเริ่มเดินเร่ร่อนไปมาตามป่าอย่างเศร้าส้อยและในที่สุดเธอก็มาเจอแรดตัวหนึ่งนี่เจ้าแรดมีใครไม่รู้มายึดบ้านในป่าของฉันไปและฉันไล่เขาออกไปไม่ได้ไหนช่วยฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนว่าได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปที่บ้านเธอเจ้ากระต่ายพาแรดไปถึงหน้าบ้านนี่กล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านของเพื่อนฉันเหรอแสดงตัวออกมาซะดีๆฉันคือนักรบอมตะพวกก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใครเอาชนะฉันได้แล้วเจ้าแรดก็หวาดกลัวและไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเช่นกันคือว่าเจ้ากระต่ายเนาะให้ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฉันมีนัดทำฟันน่ะสำคัญมากเลยลืมไปเลยนะเนี่ยงั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายเมื่อเจ้าแรดตัวใหญ่ไม่สามารถช่วยเจ้ากระต่ายได้เจ้ากระต่ายน้อยก็ออกเดินทางเร่ร่อนอีกครั้งคราวนี้เธอพบกับเจ้าช้างนี่เจ้าช้างฉันไม่มีทางเลือกแล้วมีแต่เธอเท่านั้นที่ช่วยฉันได้ได้โปรดไล่คนแปลกหน้านี้ออกไปจากบ้านฉันทีเถอะไม่ต้องห่วงนะเจ้ากระต่ายน้อยฉันจะช่วยเธอเองไปกันเลยเจ้ากระต่ายพาเจ้าช้างไปที่หน้าบ้านนี่กล้าดียังไงมาบุกรุกบ้านเพื่อนของฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันคือนักรบอมตะพวกก้าวเดินกว่าพันก้าวฉันสามารถใช้เท้ากระทืบแรดและขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งไม่มีใครเอาชนะฉันได้แล้วเจ้าช้างหวาดกลัวมากจนงาของเธองอคดเจ้ากระต่ายที่รักฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่อยากโดนเหยียบนะเจ้าช้างจากเจ้ากระต่ายไปและเดินกลับไปยังบ้านของเธอทันใดนั่นเองก็มีกบตัวน้อยกำลังกระโดดผ่านเจ้ากระต่ายไปนี่เจ้ากบไม่มีสัตว์ตัวไหนในป่าช่วยฉันได้เลยได้โปรดเอาคนแปลกหน้าที่บุกรุกบ้านฉันออกไปทีเถอะอ๋อได้สิพี่กระต่ายบ้านพี่อยู่ไหนล่ะเจ้ากระต่ายจึงชี้บ้านให้เจ้ากบดูเฮ้นี่ถ้าไม่ออกมาจากบ้านของเพื่อนฉันตอนนี้ฉันจะเข้าไปลากคอนายออกมาเองเลยนะฉันคือนักรบอมตะพวกก้าวเดินกว่าพันก้าวละฉันสามารถใช้เท้าอกระทืบแรดแล้วก็บดขยี้ช้างได้ราวกับแมลงตัวหนึ่งเลยไม่มีใครจะสามารถเอาชนะฉันได้หรอกฟังฉันให้ดีนะฉันคือกบที่มีเท้าเหนียวหนึบและฉันจะกระโดดเกาะหัวนายเป็นวันๆจนนายทนไม่ได้เลยอย่าเชียวนะอย่าเข้ามาใกล้นะงั้นก็ออกไปเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินเสียงตะโกนอันกล้าหาญของเจ้ากบเหล่าสัตว์ตัวอื่นๆก็แห่กันมาดูว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่านั้นเป็นใครกันแน่ออกมาได้แล้วจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนกันฮะฉันจะนับถึง3ละกัน1 2
โอเคโอเคออกแล้วฉันอยู่นี่ทุกคนมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครเลยอยู่ไหนน่ะลากหลอกกันได้แล้ว อยู่นี่ไงฉันยืนอยู่ที่เท้าเธอเนี่ยฉันเองเป็นตะขาบอะเหล่าสัตว์เริ่มหัวเราะเมื่อเห็นตะขาบเหล่าสัตว์ป่าหัวเราะกันใหญ่เมื่อได้รู้ว่าเสียงปริศนาอันทรงพลังนั้นมาจากตะขาบตัวนิดเดียวแต่พวกเขาก็เชื่อเสมอว่าสัตว์บางตัวในป่าแห่งนี้ก็มีพลังและความสามารถที่น่าประหลาดใจเหลือเกินฉันคือนักรบอมตะแม่ฮะแม่ฮะเราได้รับจดหมายด้วยละโอ้จริงด้วยจดหมายนี้ของลูกแพนด้าน้อยของแม่มีชื่อลูกอยู่แน่นี่เป็นจดหมายฉบับแรกของลูกแพนด้าน้อยเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เพราะว่าเขามัวแต่ตื่นเต้นเขาจึงไม่ทันสังเกตว่าลูกหมาป่าจอมแสบกำลังแอบฟังเขาอยู่จากด้านหลังหน้าต่างสงสัยจังว่าจดหมายนั้นเขียนว่าอะไรอ่ะทุกคนได้รับจดหมายกันทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ฉันไม่เคยได้เลยโอ้ดีเลยเป็นจดหมายเชิญทายสิว่าใครกำลังจะมาเยี่ยมป่าของเราคุณหมีขายลูกโป่งเหรอฮะไม่ใช่คุณนกแก้วตัวตลกเหรอไม่ใช่คุณยีราฟมนุษย์น้ำแข็งต่างหากชัยโยเย่เย่เย่งั้นยีราฟมนุษย์น้ำแข็งงั้นเหรอไม่เชิญฉันใช่ไหมอ่ะแล้วจะได้เห็นดีกันแน่เมื่อพระอาทิตย์สาดแสงเคลื่อนตัวไปอยู่กลางหัวเหล่าลูกสัตว์ที่อยากกินไอศกรีมก็มารวมตัวกันรอบๆต้นไผ่และเฝ้ารอยีราฟมนุษย์น้ำแข็งแต่ก็ไม่มีใครมาเลยฉันรอจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่คุณยีราฟน้ำแข็งจะมาสักทีแต่จดหมายเชิญบอกว่าตรงนี้คือที่นัดหมายไม่ใช่หรอใช่ใช่เรามารออยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วล่ะตรงนี้แหละหลังจากนั้นสักพักยีราฟมนุษย์น้ำแข็งก็เดินเข้ามาหาเหล่าลูกสัตว์อย่างเศร้าซ้อยแต่เขาไม่มีรถไอศกรีมมาด้วยขอโทษที่ให้ทุกคนรอนะแต่รถไอศกรีมของฉันหายไปนะฮะเมื่อเช้านี้ฉันใส่ไอศกรีมสตรอเบอรี่โกโก้และวานิลาลงในรถแล้วออกเดินทางฉันอยากพักข้างต้นแอปเปิ้ลระหว่างเดินเลียบแม่น้ำและตอนนั้นฉันกินผลแอปเปิ้ลสีแดงหอมหวานบนต้นไม้ฉันกำลังจะออกเดินทางต่อเดาสิว่าฉันเห็นอะไรรถไอศกรีมของฉันหายไปแล้วฉันตามหาให้ทั่วแต่ไม่มีเลยไม่เลยอย่าเศร้าไปเลยยีราฟมนุษย์หิมะพวกเราจะช่วยคุณเองพวกเราจะช่วยคุณหารถไอศกรีมเองจริงเหรอพวกเขาไปยังต้นแอปเปิลเพื่อตามหารถไอศกรีมที่หายไปณตอนนั้นลูกหมาป่าจอมแสบที่แอบเอาไอศกรีมไปซ่อนไว้ในรังของตัวเองก็เริ่มกินไอศกรีมอย่างอร่อยอร่อยยำยำอร่อยจังเลยเป็นของฉันหมดเลยนี่นะมีแค่ฉันเท่านั้นที่จะได้กินไอศกรีมลูกแพนด้าผู้กำลังตามหารถไอศกรีมชี้รอยล้อรถที่พื้นให้เพื่อนๆดูโดยใช้แว่นขยายในมือนี่คือรอยล้อรถไอศกรีมนี่นะทางนี้เร็วเข้าอย่างไรก็ตามรอยล้อหยุดอยู่ตรงบริเวณพงหญ้าสูงเราจะทำยังไงดีละทีนี้นี่เพื่อนๆฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างอ่ะได้กลิ่นไหมเหมือนกับสตรอเบอรี่ใช่แล้วนี่คือกลิ่นของสตรอเบอรี่แพนด
ด้ากับเหล่าผองเพื่อนเห็นรอยไอศกรีมสตรอเบอรี่เปื้อนอยู่บริเวณรากต้นไม้ฉันว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะไปกันเถอะทางนี้ทุกคนเดินตามกลิ่นสตรอเบอรี่ไปสักพักอย่างไรก็ตามเมื่อถนนนำพวกเขาไปสู่บึงกลิ่นสตรอเบอรี่ก็โดนกลิ่นโคลนกลบจนหมดถึงขนาดนี้แล้วแต่ไม่เห็นรถไอศกรีมเลยนะไม่ใช่รถไอศกรีมแต่รอยล้อเปื้อนโคลนเริ่มตรงนี้เลยใช่แล้วแถมคราวนี้ไม่ได้มีแค่รอบล้อแต่มีรอยเท้าอยู่ด้วยแพนด้ากับเหล่าผองเพื่อนรู้ทันทีว่ารอยเท้าเปื้อนโคลนที่พวกเขาเจอนั้นเป็นของหมาป่ารอยนี้นำพวกเขาไปยังถ้ำของหมาป่าหมาจิ้งจอกพูดว่าต้องมีใครคนหนึ่งเข้าไปเอารถไอศกรีมออกมาแต่ฉันกลัวมากเลยไม่ละไม่ได้ไปไม่ได้ฉันก็กลัวมากเหมือนกันไม่ไหวหรอกงั้นฉันไปเองเจ้าแพนด้ารวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีและเดินเข้าไปในถ้ำหมาป่าเมื่อสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนเดินเข้ามาเจ้าลูกหมาป่าจอมแสบจึงรีบตะโกนเสียงดังเพื่อขู่ผู้มาเยือนทันทีนั่นใครนะอย่าเข้ามานะฉันวางกับดักไว้ถ้าเข้ามาแล้วก็ฉันจะโอ้ยฉันจะกินนายเจ้าแพนด้าได้ยินเสียงหมาป่าก็รู้เลยว่าเขาป่วยมากแพนด้าน้อยจึงเดินเข้าไปหาเขาอย่างไม่เกรงกลัวและเห็นว่าไอศกรีมทั้งหมดถูกกินจนเรียบโธ่นายป่วยมากเลยนะฉันไม่ได้ป่วยอะไอศกรีมทั้งหมดนี่เป็นของฉันโอเคไหมแพนด้าน้อยพยายามพูดหวานล้อมหมาป่าและลากเขาออกมาเหล่าลูกสัตว์และยีราฟประหลาดใจมากที่เห็นว่าหมาป่าป่วยหนักพวกเขารีบให้หมาป่าโน้มตัวลงนอนข้างหินที่มีแดดส่องสัตว์ตัวหนึ่งให้เขาดื่มชาผลไม้ร้อนอีกตัวให้เขากินซุปเยื่อไผ่และอีกตัวส่งผ้าพันคอยาวให้เขาเพื่อพันคอให้อุ่นไว้ถ้าเธอไม่ขโมยรถไอศกรีมไปพวกเราก็จะได้แบ่งไอศกรีมและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเจ้าหมาป่าจอมแสบใช่แล้วแล้วนายก็จะไม่ป่วยจนตัวสั่นในวันที่อากาศดีอย่างนี้แต่พวกนายจะไม่ได้แบ่งไอศกรีมให้กับฉันนะเพราะว่านายไม่ได้ส่งจดหมายเชิญให้ฉันนะ พอลูกหมาป่าบอกว่าตนเองไม่ได้รับจดหมายเจ้าจระเข้ก็ชี้ไปยังกิ่งไม้ที่อยู่หน้าเขาฉันว่าจดหมายของนายติดอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ต้นนั้นนะนายถึงไม่ได้จดหมายยังไงล่ะโอ้นี่ไงคุณนกกระสาไพรสนีส่งจดหมายถึงผู้รับทุกคนดูสิจดหมายจ่าหน้าถึงเธอด้วยนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหมาป่าก็มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นและปฏิบัติกับเพื่อนๆดีมากขึ้นเพราะเขาไม่เคยลืมอีกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแห่งป่าคือความสามัคคีและมิตรภาพ